ทำไมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงกลายเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างในปัจจุบันแต่เดิมนะคะเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่ทีมที่มีลุ้นแชมป์นะคะหรือว่ามีประวัติศาสตร์ของสโมสรอันยิ่งใหญ่แล้วทำไมปัจจุบันแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงกลายเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่และอุดมไปด้วยนักเตะทีมโค้ชและทีมงานคุณภาพโดยสาเหตุที่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้พัฒนาขึ้นนั้นก็เป็นเพราะว่าวันที่1กันยา2018กลุ่มแนวร่วมการลงทุนแห่งอาบูดาบีหรืออาบูดาบียูไนเต็ดอินเวสเมนต์กรุ๊ปซึ่งนำโดยชีคมันซูเขาก็ได้เข้ามาซื้อกิจการต่อจากทักษิณชินวัตรด้วยราคาณตอนนั้นคือ210ล้านปอนด์หรือที่ประมาณ 9,000 ล้านบาทค่ะโดยตั้งแต่ปี2014แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถูกครอบครองโดยบริษัทซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกก่อตั้งโดยอาบูดาบียูไนเต็ดกรุ๊ปนั่นเองซึ่งนับตั้งแต่มีการเข้ามาซื้อทีมนะคะเขาก็ได้มีการทุ่มซื้อนักเตะจำนวนมากโดยเราจะมาดูค่าใช้จ่ายในการทุ่มซื้อนักเตะของซิตี้ตั้งแต่ปี2009โดยตั้งแต่ซีซั่นแรกที่เข้ามานะคะเขาก็ได้ทุ่มเงินและใช้เงินไปทั้งหมด 132.6 ล้านปอนด์ซึ่งโดยรวมแล้วนะคะการใช้จ่ายสุทธิของแมนซิตี้เนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี2008นะคะมาจนถึงฤดูกาลปัจจุบันนับตั้งแต่การเซ็นสัญญากับนาธานอาเก้และเฟรันตอเรสสโมสรก็ได้เซ็นสัญญากับผู้เล่นอีกกว่า282คนนับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการในปี2008เป็นมูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านปอนด์เลยทีเดียวโดยซิตี้นะคะมีการทุ่มซื้อตัวนักเตะที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกประเทศแต่ว่าก็จะมีการคุมเรื่องของค่าเหนื่อยค่ะและการจ่ายค่าตัวที่ไม่ให้แพงเกินไปเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของกฎ financial fair play ค่ะซึ่งนอกจากเรื่องของการทุ่มซื้อนักเตะแล้วนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็มีอีกปัจจัยที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จนั่นก็คือการจ้างทีมโค้ชและทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอีกทั้งนะคะยังมีการพัฒนาโครงสร้างภายในของสโมสรมีการพัฒนาสนามแข่งสนามซ้อมห้องฝึกฝนต่างๆภายในสโมสรมีการจ้างงานค่ะจากบุคลากรทั้งภายนอกและภายในไม่ว่าจะเป็นนักบำบัดโค้ชฝึกซ้อมรวมถึงยังมีการพัฒนาศูนย์ฝึกเยาวชนของตัวเองเพื่อส่งเสริมเด็กในอะคาเดมี่ของสโมสรอย่างเช่นปัจจุบันนะคะก็มีดาวเด่นอย่างฟิลโฟเดนนั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าชีคมันซูเนี่ยเขาได้มีการพัฒนาทั้งโครงสร้างของสโมสรทีมโค้ชแล้วก็นักเตะไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สโมสรสามารถยกระดับขึ้นมาเป็นในระดับแนวหน้าของยุโรปได้คลิปนี้สนับสนุนโดย Protect Healthcare สำหรับใครนะคะที่สนใจเจลล้างมือแอลกอฮอล์สามารถแอดไลน์ได้ที่@pthc ค่ะ